็นกลุ่มทอผ้าที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากไทยลื้อ12ปันนามีผลิตภัณฑ์มากมายถ้าเลือกชมเลือกซื้อหรือเลือกเป็นของฝากของที่ระลึกมีผลิตภัณฑ์มากมายอาทิตุ้งจิ๋วตุ้งเล็กตุ้งใหญ่ข้าวทอโบราณข้าวห่มโบราณและผ้าสิ้นประยุกต์และตุ้ง12ราศีค่ะThank you.
จ้ากรมทอผ้าบ้านตัวหมอจ้าเริ่มเป็นกรมทอผ้ามาเมื่อปี2542เนาะได้สนับสนับสนุนจากงบประมาณของรกจมาแล้วก็ตั้งแต่ท่านมาก็มาปี2547ก็ได้คัดสรรไอ้ตรงเลขก่อนตรงเลขพาจนาที่โรงแรมภูคำเชียงใหม่ได้ระดับ2ดาวก็มาก็มาปี2550นี่ก็มีทางคณะอาจารย์ทางพัฒนาการจังหวัดพะเยามาสนับสนุนพอประมาณมาเกิดกำลังจะทำเป็นสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตุ้งเล็กตุ้งจิ๋วเนาะเป็นตุ้งจิ๋วแล้วก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าอเนกประสงค์เป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นลื่อทำสีธรรมชาติเป็นผ้าลายก็เจ้าห่มเก้าผ้าห่มเป็นผ้าห่มเก้าเดี๋ยวนี้กำลังจะทำตัวไม้ขึ้นมานะเจ้าครับก็กลุ่มนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพในเรื่องคอนะครับแล้วก็เป็นคนที่อายุค่อนข้างจะวัยกลางคนละนะครับเขาจะมีความใจเย็นตอนนี้ก็เลยมองว่า เรื่องทอของคนลื้อเนี่ยเขามีศักยภาพสูงนะก็เลยมาพัฒนาเรื่องทอโดยเอาภูมิปัญญาเก่าๆเขาเนี่ยครับที่กองอยู่เนี่ยเอามาดูในเรื่องลวดลายในเรื่องสีสันในเรื่องวัสดุนะครับก็เลยชุดแรกเลยมองว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะทำผ้าที่สีมันไม่ตกนะครับก็มาพัฒนาเรื่องการย้อมเทคนิคการย้อมสีที่ไม่มันตกนะครับตอนนี้ก็ได้ผลงานอย่างที่ข้างหลังเนี่ยครับนะแล้วผมก็ให้คุยกันเรื่องงานที่จะออกมาก็มีงานให้เขาอยู่2ชิ้น3ชิ้นครับ3ชิ้นชิ้นที่1ก็คือเป็นผ้าอเนกประสงค์ที่เน้นเรื่องสีที่มันค่อนข้างที่จะคลาสสิกไม่ฉูดฉาดเพราะปกติของสิ้นลื้อนี่สีเขาจะฉูดฉาดถ้าไม่ฉูดฉาดนี่มันโอกาสที่มันจะจำหน่ายก็จะมีได้สูงนะครับอันที่2ก็จะเป็นผ้าดั้งเดิมของเขาแต่เอามาปรับฟังก์ชันใหม่เพิ่มอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะครับอันที่3ก็ให้เขาทำสิ้นลื้อดั้งเดิมของเขาแต่ผมจะดีไซน์ลวดลายใหม่ให้เขาให้เพิ่มลวดลายที่น่าจะเป็นไปให้มันมากขึ้นก็ให้การบ้านเขาไว้3ชิ้นแล้วเขาก็รับปากว่าเขาทำได้ครับคุยกันหมดแล้วก็ทำได้ก็คิดว่าประมาณก่อนสงกรานต์ก็จะได้เห็นผลงานครับตอนนี้ผมก็จะขยายตรงนี้ให้มันใหญ่ให้มันสวยงามผมก็เลยดีไซน์ครับเนี่ยลายตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณ4เท่านะฮะจากตรงนี้4เท่าซึ่งมันก็จะเป็นจุดเด่นของบ้านนี้แล้วครับตุ้งนะเจ้าเนาะเท่าที่เจ้าคนได้ใช้ได้ทำสืบ
จากพ่อจากแม่มาเพราะว่าถุงนี่ผลประดับยังว่าแต่งงานนี่เนาะเอาไปประดับบ้านงานมงคลนะประดับบ้านแล้วก็ถ้าว่าคนตายตานก็เอาไปตานตัวเอาปักเอาปักแล้วเอาถุงนี่ตานตัวคนตายนะแล้วก็ถ้ามีการงานไทยลื้อก็เอาถุงนี่เนาะไปเดินไทยลื้อโลกได้อันตรงนี้เราเป็นสัญลักษณ์ของถ้าท่านสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านทุ่งมอกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่คุณแม่แสงนินอุ่นตานะคะเบอร์โทร054-495-113หรือว่าจะติดต่อไปที่คุณแม่บัวผันคิดดีเบอร์โทรศัพท์นะคะ089-631-1959ค่ะบ้านเลขที่114-5บ้านทุ่งมอกตำบลมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะและท่านจะได้ของฝากหรือของที่ระลึกนะคะที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ